เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายมิดไนท์พาร์ตี้ครับผมวันนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีไกด์อะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าก็จะมาอัปเดตตัวละครแล้วก็ช่วงนี้ผมหาเงินอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเริ่มจากว่าช่วงนี้นะครับผมหาเงินยังไงก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมหาเงินเหมือนเดิมคุณดูในตัวผมมีอะไรฮะแซกเท็ดดี้แบร์นะครับผมมันไม่ใช่เท็ดดี้แบร์เท็ดดี้ชูนะฮะเป็น10คู่นะฮะกี่คู่เนี่ย20คู่ได้มั้งนะครับแล้วก็ขายอยู่ด้วยนะฮะคือมันขายได้เรื่อยๆครับท่านผู้ชมฮะคือเนี่ยติดประมูลด้วยเห็นไหมแปลว่ามันขายได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่ออกนะก็เอาตัวเด็กไปฟาร์มมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเมอร์คิวรี่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแกลสบีดนะครับก็ฟาร์มมาตัวเด็กฟาร์มแล้วก็เอามาขายวันนึงก็ได้อย่างที่ผมบอกประมาณวันละ10คู่นะครับก็ 1M แล้วคือผมอยากแนะนำเพิ่มเติมก็คือเอาตัวเด็กไปทำเควสด้วยนะครับคือวิธีการทำทางด้านของแซ็กเท็ดดี้ชูเนี่ยมันใช้20,000เซนีเพื่อที่จะทำนะครับผมรองเท้าชิ้นนี้โดยต้องผ่านเควสนักกวีที่แพย้อนก่อนผมแนะนำให้เอาตัวเด็กตัวหนึ่งนะครับไปทำเควสนี้นักกวีเนี่ยเพื่อที่จะให้เอาตัวเด็กไปสร้างรองเท้าแทนตัวหลักครับเพราะที่จริงคือสมมติว่าผมสร้าง10คู่มันก็200,000แล้วถูกไหมผมสร้าง30คู่อย่างเงี้ยก็600,000แล้วก็คือประหยัดไปได้อีกนะครับผมเป็นการดึงเงินจากตัวเด็กมาแบบชัดเจนทีเดียวนะฮะแล้วก็อื่นๆครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมครับผมก็คราฟเจ้าอัลลอยนี่ขายไปเรื่อยๆช่วงนี้ธาตุไฟมันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับที่จะคราฟขายเพราะว่าราคามันตกมากคนคราฟเยอะว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนดึงโอ้มันกำลังจะติดประมูลครับท่านผู้ชมแปลว่าเดี๋ยวราคาน่าจะดีดไปสัก17,000ถ้าอยู่ในเรท16,000บวกเนี่ย16,500บวกหรือ17,000บวกเนี่ยอยู่ในเรทที่โอเคที่จะคราฟมาขายแล้วแต่ถ้า15,000-13,000เนี่ยไม่โอเคครับก็เดี๋ยวรอมันติดประมูลเดี๋ยวค่อยคราฟมาขายเนาะนะฮะแต่เหมือนเดิมครับคือถ้าจะคราฟเจ้าไฟล์มัสเตอรี่อลลอยขายเนี่ยคุณต้องหาธาตุไฟใช้เองได้นะครับก็คือไม่ใช่ว่าดึงธาตุไฟมาเพื่อคราฟอันนี้ขาดทุนนะครับไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเราไปคราฟเจ้าสโลว์แอทแทคอลลอยดีกว่าไม่ต้องใช้ธาตุในการคราฟแล้วก็ต้นทุนที่ดึงธาตุมาครับเนี่ยก็หักไปแล้วก็ขายได้พอๆกันนะครับผมคิดดูว่าธาตุไฟ 6,000 ก็คือ17,000กว่าๆเห็นไหมก็ขายได้พอๆกันเนาะนะฮะแล้วก็คือขายดีกว่าด้วยในช่วงนี้อีกอย่างนึงเหมือนเดิมครับตีขวานธาตุขายนะครับผมก็ตีฐานขวานธาตุน้ำขายวันละอัน2อันนะครับอยู่ที่ว่าตัวเด็กเนี่ยจะส่งเจ้าแร่ตีอาวุธเนี่ยนะครับมาให้ได้เยอะน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับสร้าง BS ตัวเด็กมาตัวหนึ่งนะครับผมพอ BS ตัวเด็กฟาร์มได้แร่แดงตรงนี้เอา BS ตัวเด็กไปคราฟแร่เอลิเมนต์อัลลอยชิ้นนี้มานะครับผมเพราะว่าแร่แดงชิ้นนี้เนี่ยส่งเข้าคลังรวมไม่ได้แต่ชิ้นนี้ส่งเข้าคลังรวมได้ก็เอาตัวเด็กคราฟมาแล้วก็เอาตัวหลักนะครับคราฟพวกขวานธาตุพวกอัลลอยต่างๆขายนี่ก็เป็นวิธีการหาเงินเนาะนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วผมฟาร์มโคบอลอาร์เชอร์อยู่สำหรับตัวเด็กก็ได้อีลูมาเยอะมากคือไม่ใช่อีลูสิโอลินะครับได้มาเยอะมากก็แต่มันขายได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่เชิงว่าจะขายไม่ออกสักทีเดียวเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยนะครับตอนอัดคลิปอยู่ก็ยังขายออกคือมันเยอะมากจนผมเอาไปวางขายได้3ตัวละครน่ะคือตัวเด็กผมก็ขายเต็ม13ช่องตัวเด็กอีกตัวที่เป็นฮันเตอร์ขายเต็ม8ช่องนะครับผมมีโอลิอยู่ประมาณ400ชิ้นนะฮะชิ้นใหญ่นะครับ400ชิ้นเยอะมากครับดังนั้นก็มันก็เอามาขายได้เรื่อยๆนะครับรวมกับคือค่าวางเนี่ยสมมุติว่าวาง13ช่องเนี่ยวางช่องละ10ชิ้นเนี่ยค่าวางมันจะตกอยู่ประมาณ 50,000 ได้มั้งหรือเกือบๆอะนะครับผมแต่ถ้าขายได้2ชิ้นมันก็กำไรแล้วนะฮะคือพยายามขายไปหรือว่าถ้าใครไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็ตู้กิลครับโอลิเนี่ยโอลิเล็กนะครับผมเอาไปบริจาคตู้กิลได้นะครับถ้ากิลไหนอัพตู้เนาะนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการหาเงินช่วงนี้อ่ะมาถึงไอเทมนะครับอัปเดตไอเทมผมนิดนึงนะครับผมเนี่ยเตรียมตัวที่จะทำไอเทมล่าบอสแล้วแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าผมจะล่าบอสจริงจังอะไรอย่างนี้คืออย่างที่ผมบอกเซิร์ฟนี้ผมมาเล่นชิว
ไม่จริงจังไม่ล่าบอสจริงจังคือทําของล่าบอสก็จริงแต่อาจจะแค่เอามาลงหอกับเพื่อนให้มันผ่านสบายๆหรือผ่านดันต่างๆแค่นั้นแหละนะครับผมก็ของที่ผมทําไว้ในคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นแล้วเนาะผมมีแหวนชิ้นนี้นะฮะสตาร์ทลิงดึงมาได้ก็ไปลำบากออฟแมวเพื่อที่จะเอาเสื้ออิกนอร์เดฟ250เหรียญคลิปล่าสุดเป็นไงครับไม่ได้นะฮะหายากเหลือเกินนะครับแล้วก็แหวนเอาแหวนไปไหนแล้วหายากเอาไม่ใช่แหวนนะครับถุงมือชิ้นนี้ก็คลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นแล้วนะครับตีใกล้ 5% ก็เตรียมตัวที่ล่าบอสแล้วแหละนะครับผมของล่าบอสสำหรับ BS เลยนะถุงมืออัพเป็นด็อกทูดได้แต่โอ้โหมันแพงไปก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะบังเอิญไปเจอคนขายเสื้อพึ่งนะครับบวก10พอดีเจาะรูมาให้แล้วเรียบร้อยและออปชั่นนะครับเจาะเกราะ5ก็เลยดึงมาก่อนที่จริงเนี่ยต้องการ10นะครับแต่ว่ามันหายากอ่ะคือมันไม่ค่อยมีคนออฟแมวเสื้อตัวนี้มานะครับเพราะว่าคนมันยังไม่ได้เล่นตีกิลกันในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเสื้อตัวนี้ออฟแมวก็เลยหายาก 5% ผมก็เลยเอามาก่อนนะครับเพราะว่ามันได้สเตรนจ์7ด้วยค่อนข้างเยอะคือถ้าเป็นสเตรนจ์2อะไรเงี้ยก็ผมก็อาจจะไม่ดึงแต่พอมันเป็นสเตรนจ์7เนี่ยมันสวยครับก็เลยดึงมาก่อนนะฮะก็ดึงมา 16.5M มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับและในวันเดียวกันโชคดีนะฮะดึงได้ขวานมาด้วยนะครับก็เหมือนกันเลยสเตนเจ็ดคือที่จริงก็อยากได้จอกก่อ10แต่ดึงจอกก่อ10แล้วไม่ได้นะครับก็ดึงไม่ได้แค่จอกก่อ5ก็เอามาใช้ก่อนแล้วกันนะนะฮะโดยรวมก็เอาจริงคือของเนี่ยพร้อมสำหรับไอเทมนะครับพร้อมที่จะล่าบอลแล้วแต่ว่ายังขาดเจาะรูขวาแล้วก็การ์ดวัว2ใบนะฮะแล้วคือผมตั้งเป้าไว้ว่าจะล่าบอสตอนที่จะเปลี่ยนเป็นคลาส3ก็คือยิงหมัดอะนะครับตอนนี้จะยังไม่ล่าก็ตอนนี้จ็อบกำลังจะ65น่าจะอีกประมาณเกือบ2อาทิตย์ก็คือ 8-9 วันนะครับผมฟาร์มแค่เนี่ยฟาร์มแบบนี้เนี่ยได้จ็อบประมาณวันละ30ล้านถึง32ล้านนะครับฟาร์ม480นาทีเขียวแล้วก็รวมส้มด้วยประมาณ120นาทีนะนะฮะก็น่าจะประมาณ 8-9 วันนะครับผมก็เกือบ2อาทิตย์นั่นแหละนะฮะตรงนี้สำหรับตรงนี้ก็เตรียมตัวที่จะปลดจ็อบ70ไม่มีปัญหาครับเพราะเดี๋ยวผมไปซื้อกับ NPC ก็ปลดได้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะฮะก็ฟาร์มกันไปครับผมเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ถ้าผมเลเวล97ปั๊บนะฮะผมอาจจะกดขวดยาเขียวตรงนี้นะครับเพื่อกระโดดข้ามเลเวลไป98แล้วก็หนีไปฟาร์มดอกไม้ที่เมืองจูโน่อันนี้ผมน่าจะเคยบอกไปแล้วแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่าการฟาร์มดอกไม้ที่เมืองจูโน่กับการฟาร์มไอเคแบบนี้นะครับผมอะไรจะได้ EXP เยอะกว่ากันนะครับถามว่าทำไมตอนนี้ผมไม่ไปฟาร์มดอกไม้เพราะว่าเลเวลมันห่างจากมอนสเตอร์มากเกินไปนะครับมันต้องเลเวล98ก่อนแต่ว่าต่อให้ผมกดขวดยาเขียวตอนนี้เนี่ย200กว่าขวดเนี่ยมันก็ไม่98นะครับก็ต้องอีกสักพักนึงอ่ะต้องเลเวล97สัก2ขีดก่อนอะไรแบบนี้นะครับถึงจะได้เนาะนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการเก็บเลเวลการหาเงินการฟาร์มของผมในช่วงนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกคือผมตั้งเป้าอีกประมาณอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์อะกว่าที่จะล่าบอสนะก็คือเปลี่ยนเป็นคลาส3ตอนนั้นผมก็น่าจะมีไอเทมพร้อมพอดีก็คือเจาะขวานได้นะครับผมแล้วก็ซื้อการ์ดวัวได้นะฮะ2ใบรวมๆแล้วก็คือประมาณ 35M เนาะนะฮะแล้วก็เตรียมทัวร์ที่จะทำเขากวางอันนี้ซื้อไอเทมมารอแล้วแต่อันนี้มันยังแพงไปหน่อยครับก็เลยยังใจเย็นอยู่รอมันลงเหลือสัก650หรืออาจจะ700ไปเป๊ะค่อยดึงนะครับก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะยังไม่ได้ล่าบอสอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะครับตามนั้นครับท่านผู้ชมสมุดนะครับสมุดผมเป็นยังไงบ้างก็ attack 330นะครับ329แล้วกันนะนะฮะโดยประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเฟืองก็ยังไม่ได้เยอะอะไรนะครับ200กว่าโอเคลากันไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมติดตามกับทันเทแลนด์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ